ปกติเวลาเราไปซื้อกุหลาบนะคะแม่ค้ามักจะบอกว่ากุหลาบที่หอมๆคือมอนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมอนมีเพียงแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะหนึ่งสายพันธุ์ที่มาแนะนําก็คือกุหลาบมอนสุโขทัยหรือมอนแดงนะคะเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายเหมาะมากที่จะปลูกลงดินนะคะต้นสูงนะคะประมาณที่หนึ่งเคยเจอเนี่ยสูงประมาณเกือบสาเมตร4ี่เมตรเลยทีเดียวนะคะสามารถทำเป็นซุ้มได้นะคะ กรีบดอกสามารถรับประทานได้นะคะเอามาทําเป็นน้ําชาหรือว่าแปะหน้าขนมตะโกก็ได้นะคะสําหรับการเลี้ยงนะคะแนะนําว่าให้ปลูกในที่ที่แดดแรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบแดดมากค่ะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะ